Happy Channel นะครับก็มีเกมมาเล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมคำใบ้ถ่ายภาพจังหวัดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพ่อจะมีภาพมาให้แล้วให้พี่ฟิลเนี่ยทายกันว่าภาพนั้นคือจังหวัดอะไรนะครับวันนี้นะเราจะทายทั้งหมด9ภาพแล้วน้องๆทายได้กี่ภาพก็เม้นต์กันไปด้วยนะครับแล้วส่วนพี่ฟิลน้องฟิลเนี่ยจะทายได้กี่ภาพนะฮะใครที่ทายได้น้อยสุดจะโดนทำโทษนะครับโอ้เอาแม่ไม่ต้องทายใช่ไหมทายด้วยดิแม่ทายทุกคนค่ะโถแต่เขาจะบอกว่า9ภาพแรกที่จะเล่นกันในเกมนี้นะใน EP 1เนี่ยจะง่ายมากนะครับง่ายมาก EP ที่2 EP ที่3 EP ที่4 EP ที่5จะอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เลเวล1อันนี้คือ easy ใช่ครับผมอ่ะพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะภาพแรกครับตอบครับผมพี่ตอบแล้วพี่ป๊อปใช่ไหมอ่ะใช่ๆอะไรอ่ะตาแรกเดี๋ยวใบ้น้องฟิวหน่อยนะครับรูปแรกที่เห็นคือรูปอะไรคะรูปอะไรคะบ่อน้ำเหรออ่าแล้วก็ข้างหลังล่ะคะน้ำต่อไปจังหวัดบ่อน้ำเขาเรียกอีกอย่างนึงคืออะไรอ่ะสระน้ำโอเคหมดเวลาครับผมไม่ตอบหมดเวลานะครับเกมนี้นะครับถ้าใครได้แต้มน้อยที่สุดนะใน9ภาพเดี๋ยวโดนทำโทษนะจ๊ะพี่ปิ่นตอบว่าสระแก้วจังหวัดสระแก้วครับผมน้องฟิลตอบว่าไม่ตอบมั้ยแม่ตอบว่าสระแก้วค่ะคำตอบก็คือจังหวัดสระแก้วจังหวัดมีด้วยเหรอมีหนูเป็นคนไทยมั้ยคะลูก77จังหวัดโถต้องรู้ดิครับผมก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยอยู่ภาคอะไรอยู่ภาคไหนอยู่ภาคตะวันออกนะครับเดี๋ยวไปงงนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูภาคที่2ต่อกันเลยนะครับต่อไปหนูต้องได้มั้งแหละว้าวปั๊บไอ้ผลไม้นั่นคืออะไรอ๋อเดาได้เดาเอาเสร็จแล้วค่ะไวจังแม่โอเคตอบได้แล้วค่ะลำเอ้ยอย่างนี้ว่าน้องๆที่ดูอยู่คิดว่าภาพนี้คือจังหวัดอะไรครับผลไม้อะไรเนี่ยไม่รู้จักมาพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมนะพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับผมพี่เพียงตอบว่าจังหวัดลำปางครับผมน้องฟิลตอบว่าจังหวัดลำปางนะแม่ตอบว่าลำปางค่ะครับผมจะเขียนรอเรือแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นลำปางอ่ะเขาลำอยู่ใช่แล้วก็เป็นลำปางใช่ลำปางนะครับผมลำปางลำปางเป็นคำตอบที่ถูกต้องจังหวัดลำปางอยู่ในภาคไหนคอยเดาค่ะภาคเหนือตอบช้านี่คือลอกใช่ไหมป๊อปตอบเขาไม่ทันเฉยครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูภาพที่3กันเลยนะครับค่ะอุ๊ยฟิล์มแม่งเสมอกันอยู่อะอะไรอ่ะงงดิครับตอนนี้นะมีพระกับเด็กเงียบถ้าตอบไม่ได้พ่อหมดเวลาแล้วนะพี่อย่าเพิ่งให้คิดก่อนใจเย็นภาคเหนือมีจังหวัดอะไรมั่งมีแค่9จังหวัดเองนะเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์แล้วก็หมดเวลาแล้วครับจะตอบก็ตอบไม่ตอบก็มั่วกันไปนะครับหมดเวลาครับผมไม่ตอบหรอกเพราะไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะน้องๆทางบ้านที่ตอบถูกกันหมดแล้วอ่ะเหลือ3คนเนี่ยคือแม่ตอบไม่ได้นะโอเคไม่ตอบนะครับคำตอบนั่นก็คือพระเยาว อะไรนะรู้ป่ะตอนแรกในหัวฟิล์มอ่ะแปลว่าพยังพยังเมื่อเด็กภาษาอังกฤษมันยังไงยังเด็กอะไรเงี้ยเด็กน้อยฟิล์มก็พยังพยังครับผมพระเยาว์แม่เด็กไงก็คือเด็กในวัยเยาว์คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะครับผมมากเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปเลยนะครับค่ะพระหยันพระหยันภาคต่อไปเลยครับผมอะไรอ่ะใบแต่ละภาคอันนี้3พยางค์นะครับผมมีอะไรก็ดูกันเอานะครับเพราะว่าป่านนี้น้องๆทางบ้านอ่ะรู้กันหมดแล้วเหลืออ๋อปิดด้วยนะปิดด้วยนะหมดเวลาแล้วครับปิดไม่ได้อ่ะเอาละครับพี่ฟิล์มตอบว่าไม่ตอบผมไม่รู้คิดไม่ได้น้องฟิล์มตอบว่าห้องสอนแม่ห้องสอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือแม่ห้องสอนครับผมก็คือชัดเจนตรงตัวอยู่แล้วแม่สามพยางค์นะก็จะมีแม่แล้วก็มีห้องแล้วก็ลูกสอนครับผมนะพี่ตีนตอบไม่ได้นะครับไม่ได้คิดถึงคำนี้เลยรู้ป่ะก็หวัดพยาวเมื่อกี้พยางมาภาพต่อไปครับผมค่ะ
รู้ละค่ะอะไรใช่หรือเปล่าเด้อแม่งงนะแม่งงนะครับผมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อใบให้นะครับอันนี้จะอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมหมดเลยทีนี้ไม่ใช่หมดเวลาแล้วจ้านั่งงงดินั่งงงในดงหญ้าหมดเวลาแล้วครับเราไม่มันตรงตัวมากเลยเราไม่มีเวลาให้กับผู้แพ้นะจ๊ะโอเคโอเคไม่ครับผมมาพี่เฟรมตอบว่าไม่ได้ตอบแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นสมุทรปราการสมุทรปราการโอเคพี่เฟรมไม่ได้ตอบแล้วพี่ตอบว่าสมุทรสงครามค่ะครับแม่ตอบว่าไม่ได้ตอบมาเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับก็จะมีภาพสมุทรนะแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสมุทรปราการแม่ก็คิดแม่ที่ตรงตัวมากเลยนะมีสมุทรแล้วก็มีสงครามพี่ดีหนูก็นึกว่าสมุทรปราการแหละแต่ว่าเอ้ยมันสงครามแบบเป็นป้อมปราการอะไรอย่างนี้แต่แบบมองไปก็ไม่มีสงครามครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยครับค่ะอันนี้ภาพที่6ใช่ไหมใช่ครับแหลมเลยอะไรอ่ะจังหวัดแหลมเลยครับผมใกล้หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเลยค่ะหมดเวลาเลยครับผมตอนนี้นะหมดเวลาครับผมตอบเลยตอบแล้วค่ะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับตอนนี้นะพี่ฟิลตอบว่าอ่างทองครับผมน้องฟิลตอบว่าแม่ตอบค่ะแม่ตอบว่าอ่างทองครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับอ่างติดอ่างไงลูกอ่างเถิงไงนะอ่างไงคือจักอ่างเถิงแล้วข้างหลังเป็นรูปทองครับผมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดอ่างทองเย้ยอมเขาเขาไม่รู้จริงๆเวลาง่ายๆแล้วตอบไม่ได้นะครับลุงฟิวเนี่ยนะยากๆเนี่ยได้จริงครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยนะครับค่ะฮะอ๋ออะไรอ่ะมาให้หน่อยว่าภาคอะไรมาไม่ได้อ่ะพ่อใบให้ลุงฟิวแล้วกันนะครับภาคใต้ภาคใต้ดูเลยมันมีอะไรกับอะไรอะไรไข่มุกไม่ใช่ไข่มุกหมดเวลาแล้วครับผมแล้วค่ะพี่ฟิล์มครับผมตอบว่าจังหวัดปัตตานีปัตตานีปัตตานีค่ะครับผมจังหวัดปัตตานีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดปัตตานีนะครับสองพยางค์ชัดเจนมากนะมีลูกปัดแล้วก็ผีตานีนะนั่นก็คือปัตตานีนะครับกับเกมนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับตอบถูกนะครับเย้เก่งมากเลยภาพต่อไปเลยครับผมอย่าอ๋อดิจบอะไรอ่ะมันเป็นงวงช้างรู้แค่นั้นแหละติ๊ง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 หมดเวลาแล้วสิภาคไหนคะเราใบ้ไปเยอะแล้วนะเราจะไม่ใบ้แล้วเดี๋ยวพ่อใบ้ต้องฟิลกันอยู่ภาคใต้นะจ๊ะอันนั้นอะไรรถพังแล้วนั่นอะไรงาหมดเวลาแล้วครับผมเดาก็ได้เดาเมื่อกี้พูดถูกแล้วนะทำไมตอบผิดครับผมมาหมดเวลาแล้วครับพี่ฟิล์มตอบว่าพังงาน้องฟิล์มตอบว่าฉะเชิงเทราแม่ตอบว่าพังงาแล้วเมื่อกี้บอกรถพังแล้วก็งาไงไม่พังงาทำไมฉะเชิงเทรางงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำตอบคืออะไรนะค่ะง่ายๆนะครับสองพยางค์นะครับผมข้างหน้ารถพังข้างหลังเป็นงาช้างนั่นก็คือพังงาใช่ใช่ครับผมน้องฟิลตอบผิดนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะครับผิดเยอะมากเลยอ่ะวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนนี่คือภาพสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือภาพที่9เลยครับอะไรอ่ะอ๋ออีกแล้วอ๋ออีกแล้ววิ่งไปพี่ตูนติ๊กต๊อก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 จะหมดเวลาแล้วนะครับงงเองงงงงบอกอ๋อรู้ละแม่จะเอาบอกตูนเหรออะไรอ่ะมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าศัตรูนศัตรูสตูนแล้วแม่จะตอบว่าอะไรบอกตูนไม่ใช่บอกตูนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือศัตรูนะครับก็คือมีรูปสัตว์กับรูปพี่ตูนนะครับผมตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ก็ตอบถูกนะครับผมวิ่งไปพี่ตูนเย้เดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่านะครับผู้แพ้นะครับจะโดนทำโทษนะคนที่ตอบถูกเยอะที่สุดนะนั่นก็คือผู้โสดของเรานะครับนั่นก็คือแม่เดือนนะครับผมเก้าจังหวัดนะตอบถูกตั้ง7คุณเป็นคนไทยหรือเปล่านะก็ถูกไงคนที่ได้อันดับที่สองนะครับนั่นก็คือฟิล์มคือฟิล์มพี่ฟิล์มนะครับผมได้รับคะแนนนะครับฟิล์มอย่า
ดีใจไปเลยเขาไม่บ่นลงโทษน้องฟิวเนี่ยนะครับได้แค่5คะแนนเยอะมากเลยค่ะดีใจไปเถอะคุณโดนทำโทษนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะแม่นะแล้วพ่อจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแล้ว EP ที่2 EP ที่3 EP ที่4จะหนักกว่านี้นะแม่นะหนักกว่านี้ใช่ครับนะก็น้องๆครับเกมนี้ที่เล่นกันเนี่ยน้องๆได้กี่คะแนนเนี่ยก็เมนไปด้วยนะจ๊ะอยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคทำโทษน้องฟิวเลยครับแม่เล่นแป้งหรือลิปเล่นถามอย่างนี้น้องก็เลือกแป้งสิพี่ฟิวงั้นเราไม่ถามเราโปะเลยครับผมมาเลยด้วยนะหันหน้ามาค่ะเดี๋ยวเกมหน้านะแม่นะพ่อจะถามให้ยากขึ้นโอ้ยขนาดสมุดสงครามฟิล์มยังไม่ถูกหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นรักน้องมากก็สำหรับวันนี้นะเราต้องมีลูกนะสองคนแล้วนั่นก็คือแม่กับพี่ฟิล์มแล้วแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วควรจะตอบถูกกันทั้งหมดนะเพราะภาพในวันนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมยากยากตรงไหนพี่ฟิล์มสากแก้วก็มีสากกับแก้วอ่ะน้องฟิล์มก็ตอบไม่ได้นะสมุดส่งอันนี้แม่ตอบไม่ได้น้องๆตอบถูกกันทั้งประเทศพยายามอันนึงแล้วก็มีสงครามเนี่ยนะพี่ฟิล์มตอบไม่ได้พยายามพักครับผมนะสำหรับเกมใบ้คำทายภาพนะครับจังหวัดนะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราได้เล่นเกมใบ้คำทายภาพนะก็สนุกกันไปนะแล้วสำหรับยิ้มต่อไปยิ้มดีต่อไปน้องๆก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย